วันนี้วัตถุดิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับวัตถุดิบของเราในวันนี้มีอะไรบ้างครับแม่มีมะนาวค่ะผักชีฝรั่งต้นหอมหอมแดงแล้วก็ใบมะกรูดครับผมแล้วฝั่งนี้ล่ะครับข้าวคั่วข้าวคั่วพริกป่นหมูสับค่ะน้ำปลาครับผมฝั่งนี้ล่ะครับแม่อันนี้ไว้เป็นแบบว่าอะไรนะเคียงใช่ค่ะให้สีสวยว่างั้นอันนี้ตกแต่งอ่ะใบสะระแหน่แล้วมันทานได้ไหมแม่ทานได้ค่ะทานได้หมดเลยวัตถุดิบของเราในวันนี้นะก็มีน้อยมากนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันเลยดีกว่านะวิธีการทำจะยากง่ายขนาดไหนนะครับใช่เลยจะบอกง่ายมากแล้วแม่ใช่ค่ะเริ่มจากอะไรครับหั่นไปซื้อที่ร้านไม่ใช่ ไม่ใช่ ตอนนั้นก็ง่ายจริงเหมือนกันใช่ไหมเราจะเอาหมูไปทำให้สุกก่อนใช่ค่ะโดยการเอาไปนี่ไงตั้งเตาโอ้โหเอาไปทอดเอาไปคั่วแบบให้มันแห้งๆให้มันสุกอ่ะคลุกคลิกคลุกคลิกโอ้โหฟีดเอาไปตั้งเตาจะเอาไปต้มมันก็จะเอาไปผัดให้มันสุกอ่ะโอเคอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวทำให้ดูเลยละกันวันนี้งงนะน้องๆบอกว่ายิ่งดูไปดูมาแม่พาก็กลัวเริ่มไม่รู้เรื่องก็เริ่มไม่ง่ายอย่างที่พูดแล้วง่ายนิดเดียวมาดูกันเลยเริ่มจากอะไรแม่นี่ไงเอาหมูใส่เข้าไปเราไม่ต้องใส่น้ำมันใช่ไหมไม่ต้องใส่ขอน้ำนิดนึงพี่ฟิล์มมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าใครต้มไปน้ำไหนทำให้สุกก่อนว่างั้นทำให้สุกก่อนยำหมูโอ้ยังยังใช่ไหมยังไม่สุกซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนนะทำไมต้องมามุงกันคืออันนี้จะเป็นหมูสับนะคะทุกคนโอเคครับผมตอนนี้นะครับแม่กำลังทำหมูให้สุกอยู่นะพี่ฟิวรู้สึกเมนูวันนี้จะสับสนนิดหน่อยใช่ไหมสับสนเพราะคนทำโดยเฉพาะเลยนะ เอาไปตั้งเตาข้าวคั่วเราตำเองนะจ๊ะอ๋อทำเองมันจะหอมมากครับหอมมากใครของเก่งนึกว่ามีอะไรอ๋อตำเองอย่าเซลอร่อยไงอร่อยเพราะตำเองไงพี่ฟิวมาเดี๋ยวมาดูนี่หมูใกล้สุกหรือยังครับยังค่ะแป๊บนึงนี่ยังไม่สุกเลยนะพ่อจะต้องวันอังคารนี้ว้าใส่แว่นแดงดีแล้วพี่อ้อยนี่นะครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะหิวละสิรู้เลยใช่ไหมหมูเยอะจริงอ๋อเราต้องหั่นฝั่งนี้แล้วไปปรุงในหม้อเนี่ยใช่ค่ะหนูหั่นเดี๋ยวรอให้หมูสุกแป๊บนึงโอเคครับผมใบมะกรูดหั่นยังไงหั่นเป็นแผ่นไม่ใช่เป็นแผ่นเป็นเสี่ยวใบมะกรูดไม่หั่นใช่หรอหั่นจริงโอ้โหพี่บีมใบมะกรูดไม่หั่นเดี๋ยวนะแม่พาเข้าครัวหรือมาเล่นตลกกันเนี่ยโอ้ยแต่เราไม่รู้ไม่เคยทำไงครั้งแรกครั้งนั้นไอ้ตรงนี้เดี๋ยวแม่บอกแป๊บนึงโอ้โหหนักใจมากเลยอ่ะอยากให้แนะนำกันดีเอาไม่ได้หั่นเป็นไหมมันหั่นเป็นไหมเป็นใบมะกรูดไม่ต้องหั่นโอ้โหติดคอหน้าดูเลยอ่ะแม่อ้าวมีคนกินใบมะกรูดเดี๋ยวมีมันเวลาหนูกินแล้วหนูไม่หอมใบมะกรูดมันหอมหรอหอมไม่ได้ไม่ได้กินไม่เคยสนใจกินอย่างเดียวแม่เคี้ยวเกินเคี้ยวเกินนี่คือหมูนะครับที่สุกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะแม่เดือนบอกว่าจะหั่นนี่ใบอะไรครับแม่ใบมะกรูดโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันแม่กลัวพี่ฟิล์มน้องฟิล์มหั่นแล้วมันเส้นมันใหญ่แล้วมันจะไม่แล้วก็อีกโอ้ต้องบางๆนะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไม่ควรใช้ของมีคมนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับอันนี้เป็นอะไรครับแม่หอมแดงค่ะหอมแดงนะครับแล้วเอาลูกๆมาทำอะไรแม่วันนี้มายืนดูเดี๋ยวจะให้เขาหั่นไงดูไว้ดูไว้อาหารเลยค่ะดูแล้วจำนำไปใช้ระวังนิ้วนะครับหั่นให้ได้อย่างนี้นะซ้ายขวาจะไม่เหมือนกันใครกินของน้องฟิวไปนี่รู้เรื่องเลยแม่ใครชูเป็นแม่สีเรือนว้ายมันจิ้นใหญ่มากเลยพี่ฟิวหั่นพี่ก็บางๆเจ๊ไม่ติดคอ
ถามจริงอ่ะฟิล์มทำอะไรเป็นมั่งปะเนี่ยฟิล์มกับฟิล์มอ่ะไม่เป็นเลยต้องกินไม่ได้แม่ไปเลยไม่ควรหั่นอันนี้แล้วควรหั่นแบบโอเคโอเคโอเคอันนี้แม่พาเข้าครัวถูกต้องแล้วแม่พามาให้อยู่ในครัวเฉยๆนะครับแม่พาเข้ามาดูไงใช่ครับต่อไปเราจะหั่นอะไรครับผักชีฝรั่งกับต้นหอมค่ะครับอันนี้เอ็มให้น้องฟิลหั่นน้องฟิลที่เหลืออ่ะลองหั่นน้องฟิลลองเลยโอ้โหเดี๋ยวนะฟิลพอหนูจะหั่นแล้วหั่นลงไปในร่องเหรอลูกอ่ะเก็บไว้ไงเดี๋ยวปิวเอามาทางอีกแล้วมาบอกมาเดินไปให้มันเท่ากันก่อนแล้วก็มันใหญ่ไปแล้วนะทำไมมีดมันไม่คมอ่ะเอ้ยฟิวระวังนะลูกไม่ให้แม่หั่นดีกว่ามาพ่อดูไม่ปลอดภัยแล้วใหญ่ไปฟิวให้แม่ดูแล้วฮะพี่ฟิล์มอยากลองให้เราลองหน่อยแม่เดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ครึ่งครึ่งทีละคือน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับหรือว่าผู้ปกครองนะดูได้แต่อย่าทำตามนะฮะมันใหญ่ไปใช่มันใหญ่ไปใช่ครับพี่ฟิล์มระวังนิ้วหนูว่าหนูแค่ควรคนท้อเออนะถูกต้องแล้วฮะน้องฟิล์มเล็กลงอีกนิดคือจับไม่ถนัดไม่ใช่อะไรอ่ะใช่มันไม่คมมันใหญ่ไปนะแม่ถ้าแม่หั่นคือเสร็จแล้วต่อไปนะครับหั่นมะนาวนะแม่นะขึ้นลูกก็พอโอ้หั่นก็เข้าไปลึกไปแม่ไม่เคยถูกใจแม่สักอย่างเลยฟิลสะดุ้งอะไรเมื่อกี้เคยถูกใจแม่เป็นโดนหม้อแม่จ้อนจ้อนน้ำแกงไงนึกว่าไม่มีใครเห็นตอนนั้นเปิดทุกอย่างสะดุ้งเลยแม่เมื่อกี้เป็นไรอ่ะหน้าแดงเลยน้องแล้วก็น้องๆระวังโดนหม้อกันด้วยนะคะใช่ครับนอกจากมีดแล้วยังมีหม้อด้วยนะใช่มันร้อนอยู่นะลูกร้อนไห้เลยเฮ้ยร้อนสำหรับฟิวกับแม่เมื่อกี้แม่เอามือแตะเลยนะแม่มาร้อนหน่อยครับฟิวให้ใส่โอเคมาเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราทำยังไงต่อใส่ข้าวคั่วค่ะ1ช้อนเลย1ช้อนเต็มหอมเลยโรยให้ทั่วเลยค่ะน้องฟิวอ่ะเดี๋ยวเราคนเพิ่งอย่าใส่ทีเดียวอ้าวกี่ช้อนอุ้ยหนูอยากได้เผ็ดอันนี้ได้ไม่เผ็ดใส่เลยค่ะหนึ่งช้อนโอเคอันนั้นเรียกช้อนกับพูนๆขึ้นมาอีกอะเชื่อผู้ขับไฟต่อไปครับแม่น้ำปลากะเอาเลยเดี๋ยวถ้ามันไม่เค็มเดี๋ยวเราเติมได้ครับเสียวโดนไงน้าวใช้นี่หรอแม่ใช้นี่เลยค่ะฟิล์มจ้ะใส่ผักค่ะทุกคนไม่เอาอย่างนี้พอนี่ใส่หมดเลยอ่ะแม่ผักใส่ฮะครับพี่ฟิล์มใส่เลยครับพี่ฟิล์มล้างมือนะลูกล้างแล้วเพลินเลยขั้นตอนนี้ก็คือคนให้เข้ากันใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะเนี่ยมันอร่อยเพราะคนนั่นแหละถ้าคนไม่เข้ากันมันน่าจะไม่อร่อยเลยพ่อแล้วก็ผิดทุกคนนี่พี่ฟิล์มบอกว่าเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับว่ารสชาติได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวหาช้อนเค็มยังอุ้ยเป็นไรเปรี้ยวมากเลยไม่เปรี้ยวแต่ว่ามันเผ็ดแต่ว่ารสชาติเค็มกับเปรี้ยวหนูยังไม่เห็นเลยแม่ใช่เหรออ้าวเผ็ดอย่างเดียวเลยฟิล์มใช่เผ็ดนำอ่ะใช่ไหมทำไมหนูว่าจืดเพราะมันเผ็ดอย่างเดียวอ่ะเราก็เติมได้ใช่ครับก็คือบอกเลยนะครับเราไม่มีอัตราส่วนที่อันปลามาแน่นอนก็คือถ้าไม่เปรี้ยวเราก็เติมเปรี้ยวไม่เค็มเราก็เติมเค็มถูกไหมครับใช่ค่ะแต่รสชาติแบบไหนคือจริงๆแล้วเวลาเข้าครัวเขาก็อย่างนี้แหละนะเราแบบเติมนิดเติมหน่อยใช่ครับเดี๋ยวพอเข้าที่ปุ๊บอ่ะเราก็ทานได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเติมไปเรื่อยจนกว่าแบบจะอร่อยอ่ะจะอร่อยถูกต้องชิมๆเสร็จปุ๊บหมดจานเฮ้ยอย่างนี้น่าจะได้ได้สีแม่อยู่เลยเห็นอ่ะถ้าแบบกินกับข้าวเหนียวนี่คือได้เลยมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารสชาติได้หรือยังได้หรือยังคะอันนี้ขอความจริงนะครับอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะครับอันนี้ได้แล้วรสชาติเป็นไงมันเผ็ดมากเค็มหวานใช่เพราะว่าเมื่อกี้ใส่มะนาวกับน้ำปลาเพิ่มมันก็จะตัดเผ็ดที่แบบจ๋าเมื่อกี้ไปใช่ก็เลยว่ากำลังดีอร่อยมากโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทานกันเลยดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้น้องฟิลกำลังตกแต่งจานอยู่นะครับกับแม่เดือนนะครับโอ้มายก็อด
เหมือนที่ร้านยังคะโอ้ยจัดจ้านมากเลยนะสีสวยเพราะสารเนนะคะทุกคนใช่ครับครับผมตอนนี้นะเมนูลาบของเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นลาบหมูในวันนี้นะครับต้นคลิปดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแล้วก็กลางๆคลิปก็ดูไม่รู้เรื่องนะแล้วพอท้ายคลิปเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะรู้เรื่องหรือเปล่ารู้เรื่องคืออาจจะสับสนนิดหน่อยแต่ผลสรุปมันก็ออกมาเป็นลาบหมูนั่นเองนะครับใช่ค่ะนี่แม่ตกแต่งมาอย่างดีทุกคนไหนขอดูหน่อยครับอุ้ยน่าทานมากเลยนะนี่เลยทานแบบข้าวเหนียวร้อนๆนะครับลาบหมูของเราในวันนี้นะพร้อมหรือยังครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มพร้อมแล้วพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาทานกันเลยดีกว่านะครับได้ค่ะขอเอาข้าวเหนียวก่อนละกันจริงๆเมนูนี้แม่เดือนทำให้ทานบ่อยมากนะครับค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะรสชาติจะอร่อยอย่างที่พี่ฟิล์มฟิวบอกกันหรือเปล่านะครับอุ๊ยต้องมีพงมีผักด้วยใช่ไหมขอคำใหญ่นิดนึงนะไหนครับสีสันจัดจ้านมากโอเคพี่ฟิล์มบอกจัดจ้านในย่านนี้เลยนะฮะทานเลยค่ะอืมเฮ้ยจะบินไงคะชิมนะก็ทานแบบผ่านๆอ่ะมีน้ำเพราะว่ามันน้ำนะปลาเนี่ยเออรสชาติมันกลมกล่อมมากอร่อยแล้วพี่เป็นไงบ้างครับอร่อยมากแบบเหมือนที่ร้านเลยอร่อยกว่าที่ร้านนี่อร่อยกว่าทุกครั้งที่แม่ทำแม่ทำบ่อยมากเลยนะเขาอยู่เป็นนะแม่เนาะโอเคผมพี่เป๊ะชิมอีกคำหนึ่งนะครับนี่เลยนะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าเกิดอยากทานช่วงนี้ก็โควิดกำลังระบาดนะครับก็ไม่ต้องไปทานน้องก็ได้สามารถทำเองได้นะครับที่บ้านง่ายๆเนาะเอาหมูมาทำให้แบบสุกให้สุกก่อนนะครับให้แบบกลิ้งๆเลยแล้วก็เตรียมเครื่องเคียงอีกนิดหน่อยครับแล้วก็สามารถทำทานกันเองในบ้านได้แล้วนะครับใช่ไม่ต้องออกไปข้างนอกด้วยนะครับเมนูง่ายๆนะทำเองได้ที่บ้านนะจ๊ะโอเคครับผมแม่เดือนอร่อยไหมอร่อยค่ะแม่เดือนอร่อยไหมคะอร่อยพี่ฟิล์มราคาอร่อยครับผมอ่อนเปรี้ยวอ่อนหวานก็เติมเองได้นะครับเพราะว่าเราเองไม่ได้บอกสัดส่วนนะครับเพราะว่าแต่ละคนปากแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบเปรี้ยวบางคนชอบเผ็ดบางคนชอบแบบหวานกลมกล่อมเค็มก็ว่ากันไปนะครับตามที่ตัวเองชอบนะครับวันนี้เราก็พาเข้าครัวนะมาทำเป็นเมนูลาบหมูค่ะครับผมอร่อยครับพอถามไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอทานด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย